วัฒนธรรมทวารวดีคือสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียจีนโรมันผ่านการติดต่อทางการค้าเกิดเป็นการแลกรับปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้นโดยปรากฏให้เห็นในศาสนสถานและพระพุทธรูปเป็นต้นสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีที่สำคัญคือเมืองไตรตรึงที่บ้านวังพระธาตุและเมืองโบราณบ้านคลองเมืองตำบลโกสัมพีโดยพบหลักฐานทางโบราณคดีคือลูกปัดแวร์ดินเผาตะเกียงดินเผาทั้งหมดจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรค่ะกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย